สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการเพาะถั่วงอกง่ายๆมาฝากกันค่ะแค่3วันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยเพียงแค่เพื่อนๆมีกล่องนมนะคะในการทำแต่ก่อนไปดูรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปนะคะวิธีการนี้นะคะตัวถั่วงอกของเราจะมีความอวบแล้วก็เส้นค่อนข้างสวยงามแล้วก็น่าทานค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้ถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวนี้เราจะตวงที่40กรัมนะคะซึ่งใช้กล่องนมประมาณ500มิลลิลิตร2กล่องค่ะหรือว่ากล่อง1ลิตรก็ได้จากนั้นเราก็ล้างประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อแยกตัวที่ เขาเสียออกหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการแช่เอาไว้1คืนค่ะเพื่อให้ตัวเปลือกเขานิ่มแล้วก็งอกออกมาบางส่วนนี่นะคะหลังจาก1คืนตัวถั่วเขียวของเราเนี่ยก็จะมีความสีอ่อนลงแล้วก็มีบางส่วนที่งอกออกมาค่ะโดยเราจะใช้กล่องนมที่500 มล. นะคะ2กล่องหรือว่ากล่องนม1ลิตรเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เจาะมุมนะคะทั้ง4ด้านของกล่องนมด้านบนโดยการที่เราเจาะมุมด้านบนนี้ก็คือเราจะเอาไว้ลดน้ำเขาแล้วก็ให้น้ำเขาไหลออกมานะคะอีกกล่องก็ทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมากรอกตัวถั่วเขียวลงไปค่ะก็ใช้ที่จริงกรอกโดยใช้มือก็ได้นะคะแต่วันนี้ก็คือใช้เป็นฝาขวดพลาสติกก็จะกรอกง่ายหน่อยเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะนี่นะคะเราก็ทำการปิดฝากลับเหมือนเดิมเรามาทำการรดน้ำนะคะในทุกๆวันจะรดประมาณเช้าแล้วก็เย็นค่ะโดยนำน้ำนะคะกรอกใส่ไปตรงฝาที่เราเปิดปิดได้แล้วก็ทำการปิดฝาจากนั้นก็วางนะคะให้น้ำเขาเนี่ยค่อยๆไหลมาเองค่ะจนกระทั่งหมดแล้วเราก็ค่อยใส่ถาดรองแล้วก็นำไปเก็บค่ะทำแบบนี้นะคะทุกวันจ
จนกระทั่งได้ความยาวที่เราต้องการซึ่งส่วนใหญ่ถ้าอากาศโดยทั่วไปก็ประมาณ3วันค่ะก็จะทำให้เขางอกออกมาสามารถทานได้แต่ถ้าอากาศหนาวแบบอยู่ต่างประเทศก็อาจจะประมาณ5วันถึง6วันนะคะโดยก็นำให้เขาใส่ถาดไว้นะคะเผื่อที่น้ำที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยไหลออกมาจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะมาดูวันแรกกันนะคะว่าลักษณะถ่วงของเขาเป็นยังไงเขาก็จะมีตัวรากเนี่ยยื่นออกมานิดหน่อยค่ะแบบนี้แต่ว่ายังไม่เยอะมากนะคะเพื่อนๆสามารถเช็คได้แบบนี้เลยว่าความยาวเขาได้ความที่ต้องการหรือยังส่วนวันนี้เป็นวันที่2ค่ะแต่ตอนที่ทำก็คืออยู่ในหน้าหนาวของต่างประเทศเขาก็จะงอกช้าหน่อยนะคะนี่นะคะพอครบ3วันก็นำมาเปิดได้เลยค่ะแต่สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็สัก5วันก็กำลังดีค่ะตัวถั่วงอกเขานะคะก็จะเต็มกล่องเลยแบบนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใส่เข้าไปค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ถั่วงอกออกมาแล้วเดี๋ยวเรานำไปล้างแล้วก็แยกตัวส่วนเปลือกเนี่ยออกให้หมดนะคะจากนั้นนะคะพอเราแยกล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็มาเด็ดหางออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะบางคนเขาก็ไม่เด็ดหางออกแล้วแต่เลยค่ะนี่นะคะหลังเด็ดหางแล้วก็จะได้ถั่วงอกต้นอวบๆแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับช่วงนี้ที่หลายๆคนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ก็เพาะเองได้เลยค่ะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วย